โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็มาคาดการณ์นะครับผมคาดการณ์ Legendary แล้วก็ฟีเจอร์นะฮะเสียงผมไปอีกแล้วเสียงไปแล้วเจ็บคอนะครับผมโอเคนะคาดการณ์เอาจริง Legendary ไม่ต้องคาดการณ์ก็ได้นะคุณมิยืนยันแล้วนะครับผมคุณมิยืนยันแล้วว่าแต่มันอาจจะไม่ใช่อาทิตย์นี้ไงเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่11เดือน8นะครับผม16ถึง11เดือน8ก็ประมาณ2เดือนนะฮะ2เดือนนี้ต้องมีมาแน่ๆก็คือโรคบาชมาขึ้นนะครับผมที่เป็น Legendary ใหม่นะฮะซึ่งจะมาพร้อมกับมาเกเลเล่นะครับผม2คนนี้จะมาพร้อมกับมาเกเลเล่ก็คือในชุดเนี้ยก็จะมีโรคบามีชมาขึ้นแล้วก็มาเกเลเล่นะฮะโอเคประมาณนี้สำหรับ Legendary นะอาจจะมาอาทิตย์นี้เลยก็ได้นะนะฮะแต่ตอนนี้มันเจ็บคอใช่ไหมโอเคนะครับผมสำหรับ Legendary Zone ฟีเจอร์เนี่ยคุณมีก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับผมนะก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี Player of the Month นะครับผมแล้วก็ Player of the Week นะแต่วันที่14ไม่ดิอันนี้มันเดือนหน้านะครับผม14เดือนหน้านะฮะก็คือมีเพลเยอร์โรมันแน่ๆแต่อาทิตย์เนี้ยก็ไม่ได้มีการประกาศว่าจะมีเพลเยอร์ดูวีกนะอาทิตย์เนี้ยนะฮะซึ่งฟีเจอร์ล่าสุดก็จะหมดในวันที่23เดือนก็คือวันพรุ่งนี้นะสำหรับเพลเยอร์ดูวีกนะฮะจะมีมาไหมผมว่าไม่น่ามาว่ะไม่น่ามาถ้าจะมาเอาชุดไหนมาทีมชาติก็ไม่ได้เตะนะฮะทีมชาติไม่ได้เตะสโมสรก็จะมาดูการแล้วยังไม่เปิดนะครับผมเอาชุดไหนมานะฮะนะฮะก็น่าจะไม่มาว่ะไอ้ตัวนี้ฟีเจอร์ Player of the Week น่าจะไม่มานะแต่ Legendary เนี่ยก็ขอให้เป็นชุดนี้เหอะขอให้เป็นชุดนี้เหอะร็อกบาร์ใช่มั้ยขึ้นแล้วก็มาเกเลเล่นะครับผมขอให้เป็นชุดนี้เถอะนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับ Legendary แล้วก็ฟีเจอร์ในอาทิตย์นี้นะครับผมก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับผมมันเจ็บคอนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go